เกลินทันรดียอมรับคือดาราเน็ตไอดอลหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมชี้โดนหลอกมาอีกทีบันเทิงวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา5นาทีเกลินทันรดียอมรับคือดาราเน็ตไอดอลหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมชี้โดนหลอกมาอีกทีทยอยคืนเงินต้อตบอับหลังมีเพจดังออกมาแฉเน็ตไอดอลดาราสาวฉากหน้าโปรไฟล์ดีมีงานฉ่ำที่แท้หลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมมีผู้เสียหายทวงเงินหลักแสนซึ่งต่อมาทราบว่าคนดังกล่าวคือดาราสาวเกลินทันรดีล่าสุดดาราสาวมาร่วมงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024และได้ยอมรับคือคนในข่าวแต่ไม่ได้หลอกขายเพราะเธอก็โดนร้านแบรนด์เนมที่ซื้อมาในตอนแรกหลอกมาอีกทีส่วนตอนนี้กำลังทยอยคืนเงินผู้เสียหายมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกลินโดนหลอกมาอีกทีหนึ่งเกลินไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงใครหรือหลอกใครใดๆทั้งสิ้นหนูไปซื้อกระเป๋าร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งเราไปซื้อในราคาเกือบแสนก็คิดว่ามันเป็นของแท้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของปลอมหรือจะเป็นของก๊อปใดๆเราก็ไม่ได้เอะใจเราก็ซื้อมาใช้ปกติพอวันหนึ่งเราอยากขายเราไม่อยากใช้เบื่อแล้วเลยไปขายให้กับร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งแล้วเขาซื้อไปพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเขาเอากระเป๋าไปตรวจแล้วมันเป็นของปลอมเราก็ตกใจมากเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของปลอมเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดจะซื้อของปลอมอยู่แล้วคนที่เราขายให้มี2คนมีร้านกับรุ่นพี่ที่รู้จักได้เจรจานอกรอบแล้วค่ะผู้เสียหายเขาได้ติดต่อกลับมาตัวเกลินได้คุยพูดคุยกับพี่เขาแล้วได้มีการคืนเงินให้กับเขาไปแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนซึ่งเขาต้องการเงินก้อนเต็มจำนวนตอนนี้เกลินเอาเงินไปลงทุนธุรกิจด้วยเราได้บอกเขาไปแล้วว่าเราขอทยอยได้ไหมคะเราไม่ได้หนีหายหรือไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าเห็นตัวเกลินเองก็ต้องไปเอาเรื่องกับร้านที่ซื้อมาแล้วตอนเราซื้อมากับร้านแบรนด์เนมเราได้รับใบรับประกันมาไหมใบเซอร์เหรอมันนานแล้วเราจำไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าเยอะของแบรนด์เนมเราก็เยอะแล้วด้วยความที่เราเชื่อใจไว้ใจคนง่ายด้วยแม่ค้าเขาพูดเราก็เชื่อถามว่าเอาเรื่องทางร้านไหมเราบอกเขาว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีถามทางร้านจะรับผิดชอบยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบคืนเงินให้แต่เขาขอให้ไม่เอ่ยชื่อร้านเขาได้ไหมเลยบอกว่าเราเสียหายไปแล้วจะให้ทำยังไงคือจะไม่เปิดชื่อร้านเป็นคนขี้สงสารเราโอเคไม่เป็นไรมันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปแล้วกันเพราะว่าเราทำอะไรเรารู้อยู่แล้วคนมองเราใช้ชีวิตหรูหราแต่จริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องเงินส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่เขาตีความหมายผิดมีผลกระทบอะไรบ้างมีผลกระทบมากๆเพราะว่ามันมีผลกระทบมาถึงซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องด้วยแฟนคลับเข้าใจผิดรวมถึงคนรอบข้างด้วยแล้วที่ผ่านมาเกลินไม่ได้มีโอกาสพูดหรือชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่จะชี้แจงให้ทุกคนได้รู้ซึ่งอยากจะบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านอยากให้ฟังทางเขาแล้วก็ตัวเกลินด้วยว่าความจริงมันคืออะไรอย่าฟังฝ่ายเดียวเราตัดสินจี้เร่งเคลียร์พื้นที่ภาคประชาสังคมนักธุรกิจนักวิชาการเชียงราย
ชงข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่26กันยายน2567 22:21 น.ภาคประชาสังคมนักธุรกิจนักวิชาการเชียงรายชงข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาหลังภัยพิบัติจี้เร่งเคลียร์พื้นที่ให้จบโดยเร็วก่อนเปิดเมืองวันที่1พฤศจิกายนจัดกิจกรรมใหญ่ท่องเที่ยวให้ทันฤดูกาลหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจวันที่26กันยายน2567ที่จังหวัดเชียงรายมีการประชุมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจและภาควิชาการเพื่อหารือถึงสถานการณ์การแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเชียงรายมีนายภาคภูมิผลพิสิทธิ์ประธานหอการค้าเชียงรายนางเตือนใจดีเทศกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาพชพร่วมเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประมาณ30คนอาทิกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการและสื่อมวลชนนางเตือนใจกล่าวว่าการหารือแลกเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อระดมความรู้ในสถานการณ์และสภาพปัญหาภัยพิบัติเหตุการณ์น้ำกบไหลท่วมเมืองเชียงรายเป็นทะเลโคลนและแนวทางการแก้ปัญหาที่อยากเห็นร่วมกันโดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดวงแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้มาแล้ว1ครั้งและยังจะจัดต่อไปอีกซึ่งจะจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นให้แก่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมาลงพื้นที่ว่าควรมีหลักการที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขและการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบได้อย่างไรจากการหารือกับชุมชนและองค์กรประชาสังคมเราพบว่าปัญหาหลักๆคือไม่มีความรู้หรือข้อมูลต้นน้ำกกน้ำสายไม่มีข้อมูลอุทกวิทยามวลน้ำอยู่เท่าไหร่จะเดินทางมาถึงท่าตอนเมื่อไหร่ระบบเตือนภัยอ่อนแอประชาชนรู้การเตือนภัยจากโซเชียลมีเดียแผนจัดการน้ำท่วมอาจจะมีแต่ไม่ได้นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแม้การจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นค่อนข้างเข้มแข็งแต่ปัญหาภัยพิบัติครั้งนี้ใหญ่เกินกำลังควรประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นภาคเอกชนอาสาสมัครเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการให้ความช่วยเหลือมากหากไม่มีภาคเอกชนจะเดือดร้อนกว่านี้อีกการจัดการข้อมูลผู้ประสบภัยที่ไม่มีไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนได้รับความช่วยเหลืออะไรนางเตือนใจกล่าวด้านนายภาคภูมิประธานหอการค้าเชียงรายกล่าวว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับบ้านเรือนพื้นที่เศรษฐกิจและกลุ่มเปราะบางควรแยกประเภทผู้ประสบภัยให้ชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอำเภอแม่สายและเมืองเชียงรายน้ำลดแล้วแต่ต้องทำความสะอาดมากกว่า1เดือนหลายพื้นที่อยู่ในสภาพแย่มากน้ำพัดมาครั้งนี้ไม่เลือกหน้าธุรกิจรายใหญ่อาจฟื้นตัวได้ในเวลา 3-6 เดือนแต่รายย่อย SME หลายเจ้าอาจไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจอีกครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมีเหตุรัฐบอกจะให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไปจบที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้เพราะธุรกิจสะดุดในช่วงภัยพิบัติไม่มีการวิ่งของเงินจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งต้องมีข้อยกเว้นการให้ความช่วยเหลืออาจต้องลดเงื่อนไขเมื่อประสบเหตุภาคธุรกิจต้องฟื้นฟูนายภาคภูมิกล่าวประธานหอการค้าเชียงรายกล่าวต่อว่ารัฐช่วยได้เรื่องภาษีเช่นลดหย่อนภาษีโรงเรือนซึ่งคิดตามพื้นที่ที่ทำธุรกิจ
ซึ่งธุรกิจขนาดนี้ต้องหยุดแน่นอนหลายเดือนก็ไม่ควรคิดภาษีสุดท้ายคือด้านแรงงานเมื่อปิดธุรกิจแต่ยังต้องจ่ายประกันสังคมจ่ายเงินเดือนหากอุ้มไม่ไหวคนงานก็ต้องตกงานอยากมีข้อเสนอเช่นให้ประกันสังคมเข้ามาช่วยหรือมีกลไกแลกเปลี่ยนแรงงานที่ตกงานให้มาช่วยงานอื่นในช่วงฟื้นฟูนายกิตติทิศกุลที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือกล่าวว่าการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบการช่วยคนดูแลคนอาหารยาน้ำลดแล้วต้องมีฟื้นฟูมีองค์กรเข้ามาเยอะแต่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอน้ำหลากแบบนี้คนเชียงรายไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อน้ำลดลงเห็นความเสียหายมากกว่าที่เคยมีมาน้ำมาเยอะมากเป็นน้ำป่าจากฝั่งพม่าการฟื้นฟูบ้านเรือนสาธารณูปโภคพื้นฐานควรจัดพื้นที่ฟื้นฟูก่อนหลังไม่สะเปะสะปะเช่นทำความสะอาดลดหลั่นตามความสูงเรื่องการสื่อสารหน่วยงานราชการไม่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคนจะมาช่วยก็ช่วยกันไปตามที่รู้จักควรทำให้มีระบบส่งความช่วยเหลือให้ผู้ที่เดือดร้อนสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้าชาวบ้านไม่ได้อาบน้ำหลายวันน้ำไม่ไหลกระทบไปทั่วทั้งเขตประปาคนนอกเขตน้ำท่วมก็โดนโรงแรมถูกยกเลิกทัวร์ยุโรปทั้งหมดสะพานขาดไม่มีการบริหารจัดการ4สะพานแม่น้ำกบเคลียร์ไม่ได้คนตกเครื่องเลเทคความเชื่อมั่นในการฟื้นเศรษฐกิจต้องมีไทม์ไลน์หน่วยงานราชการสามารถประเมินได้มีประธานชุมชนมีการเบิกจ่ายรายการความเสียหายรู้อยู่แล้วมาตรการของรัฐเทศบาลจ่ายให้ก่อน 2,500 บาทการฟื้นฟูสาธารณูปโภคถนนควรใช้งบเร่งด่วนของแต่ละกระทรวงนายกิตติกล่าวด้วยว่าเราวางไทม์ไลน์ว่าวันที่1พฤศจิกายนเปิดเชียงรายการฟื้นฟูทุกอย่างต้องเสร็จให้เปิดการท่องเที่ยวเชียงรายมาตรการลดภาษีต่างๆระดมอปทอบต่อศึกษาดูงานพื้นที่เพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่นางนงเยาว์นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือกล่าวว่าเหตุการณ์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำกันเองช่วยเหลือกันเองเราเกือบลืมภาครัฐไปเลยช่วยกันทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบภัยครึ่งเดือน 50,000 กล่องแล้วไม่มีภาครัฐมาช่วยภาคเอกชนพร้อมร่วมการฟื้นฟูเชียงรายโดยเชียงรายยังสามารถท่องเที่ยวได้หลายจุดจัดคอนเสิร์ตเพื่อแสดงน้ำใจภาคเอกชนพร้อมมากในการจัดงานเหล่านี้ขณะที่ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมเชียงรายกล่าวว่ามีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐมาตรการป้องกันและเยียวยาผู้ประกอบที่ประสบปัญหาอุทกภัย1บูรณาการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานกรมโยธาธิการกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานทหารในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดย 1.1 หน่วยงานรัฐบูรณาการการทำงานส่งต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำและผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับสู่สภาพปกติโดยให้ทันกับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดในปีนี้ 1.2 พัฒนาระบบแจ้งเดือนระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่แบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 2. ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการซ่อมแชมป์เครื่องจักรฟื้นฟูโรงงานและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
โดยยกเว้นอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกและหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR MRR ลบ2และไม่นำไปเป็นประวัติเครดิตบูโร3ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประจำปีค่าสาธารณูปโภคและภาษีอาทิภาษีนิติบุคคลภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีป้ายภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรง.4ค่าน้ำค่าไฟทั้งนี้ในวันที่27กันยายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางมาตรวจราชการที่ใจเชียงรายโดยจะมีการประชุมบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่เชียงรายนะห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและเดินทางไปมอบของให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล6ขณะที่ภาคประชาสังคมนักธุรกิจและนักวิชาการจะยื่นข้อเสนอในการฟื้นฟูเมืองให้นายกรัฐมนตรี